สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ EPP by Peak Sport Thailand นะครับก็วันนี้ก็เอารองเท้ารุ่นใหม่นะครับล่าสุดเลยนะครับมาให้ชมกันนะครับนั่นก็คือรุ่นนี้นะครับนี่คือ Peak นะครับ Monster รุ่นที่4นะครับสวยงามทีเดียวครับ Peak Monster รุ่นที่4มาดูรายละเอียดกันนะครับจุดเด่นนะครับของรุ่นนี้นะครับก็ไม่พ้นแผ่นสแตทด้านหน้านะครับที่มีเขียนว่า Monster นะครับโดยรอบนี่ครับติดโดยใช้เป็นติดตัวแกะนะครับวัสดุตรงนี้นะครับก็เป็นแผ่นหนังทั้งแผ่นนะครับที่มีลายเคฟล่านะครับสำหรับแบบลงสื่อสีแดงนะครับก็ทำออกมาได้สวยงามนะครับมากๆเลยนะครับในส่วนนี้นะครับส่วนหนังเป็นหนังเคฟล่านะครับในส่วนของรองเท้าเองก็เป็นเทคโนโลยีคูลฟรีนะครับที่เป็นผ้าตะข่ายขนาดใหญ่นะครับช่วยระบายอากาศครับด้านบนนี้ก็ตรงส่วนของลิ้นก็เป็นหนังนะครับกับโลโก้พีคนะครับสีดำนะครับดูในส่วนของหัวรองเท้าด้านหน้านะครับก็มีการเจาะรูนะครับระบายอากาศนะครับเป็นหนังกันนะครับหนังก็เรียบนะฮะด้านนะครับแล้วก็ตรงรองเท้าก็จะเป็นหนังที่มีความมันนะครับสีดำนะครับดูด้านข้างนะครับในส่วนของสีขาวนะครับก็เป็นหนังแท้เหมือนกันนะครับมีการดีไซน์เป็นเจาะรูเป็นระบายอากาศนะครับทั้งสองฝั่งนี่นะครับตัดกับสีดำด้านหน้านะครับก็สวยงามทีเดียวนะครับตรงโลโก้ตรงนี้ก็จะเป็นวัสดุคล้ายPUนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นข้อสูงนะครับไม่ใช่มิดนะครับจะออกสูงหน่อยนะครับแล้วก็เพื่อความปลอดภัยในการสวมใส่นะครับด้านตรงส้นเท้านะครับก็จะเป็นหูดึงนะครับแล้วก็จะมีเป็นซัพพอร์ตเป็นร้อยหวายด้านในนะครับไม่บาดนะครับก็สวมใส่สบายครับมาดูที่ส้นเท้านะครับส้นเท้าก็จะมีชิ้นวัสดุแข็งนะครับฝังอยู่ด้านในนะครับตรงที่เห็นเป็นสีดำก็จะเป็นหนังแท้นะครับออกลายเคฟล่านะครับเหมือนตรงส่วนของสแตทด้านหน้านะครับตรงนี้ครับก็สวยทีเดียวทั้งในส่วนนี้นะครับในส่วนพื้นนะครับก็ใช้พื้นแบบเดียวกับซีรีส์มอนสเตอร์ที่ผักมานะครับก็ผลปูนแล้วก็มีความหนึบด้วยนะครับเทคโนโลยีของคู่โพนะครับช่วยดามกลางเท้านะครับไม่ให้บิดตัวนะครับเพิ่มความปลอดภัยนะครับแล้วก็ระบบรองรับแหล่งกระแทกแบบ Fusion 3นะครับ Fusion 3ครับก็นุ่มเด้งนะครับแล้วก็ใส่สบายนะครับนี่คือโดยรอบของ Peak Monster รุ่นที่4นะครับก็ดีไซน์ได้สวยงามทีเดียวนะครับแรกเห็นก็แล้วก็ชอบทันทีนะครับรุ่นนี้ก็รุ่นนี้เข้าไทยมาทั้งหมด4สีนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่เอามารีวิวให้ดูก็จะเป็นสีนี้นะครับขาวดำแดงกระแสตอบรับก็ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับรุ่นนี้นะครับก็ลองติดตามข่าวสารที่เพจได้นะครับขอบคุณครับ